ดาวคานย้ายอีกแล้วนะครับบอกเลยว่า4ราศีนี้เหนื่อยแน่นอนรับเดือนมิถุนายนแน่ๆครับอย่างที่คนรู้กันนะครับดาวคานคือดาวแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่คันเหน็ดเหนื่อยเนี้ยมันได้โชคได้โอกาสได้เงินมานะครับ4ราศีนี้ดวงดีมากในเรื่องของงานกับเงินแต่สุขภาพมันต้องแลกนะครับนะทำให้สารอาหารคุณไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคุณต้องบำรุงด้วยวิตามินรวมอันนี้นะครับช่วยส่งเสริมแล้วกันเนาะกินด้วยทำงานไปด้วยคุณจะได้แข็งแรงตลอดช่วงดาวย้ายนะครับเริ่มที่ราศีแรกนะครับนั่นคือชาวราศีเมษนั่นเองนะครับชาวราศีเมษนี่คือรับเต็มๆนะครับการเปลี่ยนแปลงนี่ส่งผลทำให้งานดีโอกาสดีงานปังนะครับ wow. ปังจริงๆนะครับมีโอกาสร่ำรวยในเดือนนี้ได้แบบไม่ยากเลยนะครับสู่ราศีที่2นะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภครับพฤษภนี่ก็โชคดีตามไปนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมากนะฮะงานอาจจะโดนหักหลังไปบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่งานก็จะปังมากในปีนี้นะครับผมต่อมานะครับนั่นคือชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยก็เรียกว่าไม่พลาดนะครับความเหนื่อยนี่หนักมาเต็มเลยนะฮะรวมถึงการเจ็บป่วยจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ4ราศีนี้ไงก็ควรต้องเสริมวิตามินเข้าไปด้วยนะฮะราศีที่4นะครับนั่นก็คือชาวราศีสิงห์นั่นเองนะฮะชาวราศีสิงห์ก็เป็นอีกราศีนึงที่ทำงานหนักเหนื่อยนะครับและรวมถึงค่อนข้างจะฝืนตัวเองมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมรับประกันว่างานคุณปังแน่นอนนะฮะ4ราศีนี้ไม่ต้องกลัวเลยงานปังแต่สุขภาพจะพังได้ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับอย่าลืมบำรุงด้วยวิตามินรวมนะฮะและนอนให้พอกินน้ำให้เยอะถ้าเกิดใครที่มีเพื่อนที่อยู่กลุ่มนี้แชร์คลิปนี้ออกไปให้เขาด้วยนะครับ